สวัสดีครับที่นี่ 108thailand.com ครับสำหรับวันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับวันนี้ก็จะมาเปิดให้ดูหลวงพ่อรวยรุ่นกฐินปี2567ครับรวยโชคโภคทรัพย์นะครับในมือของผมนี่เป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินแล้วก็ลงยาสีน้ำเงินด้วยนะครับในรุ่นที่เป็นเนื้อเงินก็จะมีอยู่3สีที่ลงยานะครับมีสีเขียวสีเขียวนี่สร้าง99เหรียญครับแล้วก็สีที่อยู่ในมือผมสีน้ำเงิน299เหรียญแล้วก็สีแดง599เหรียญครับมีสร้างเพียงเท่านี้ครับสำหรับลงยาเนื้อเงินนะครับนี่ครับซึ่งในปีนี้ไม่ได้เปิดให้ออนไลน์นะครับก็ต้องเดินทางไปที่วัดตะโกอำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยาครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอีกทีนะครับของผมนี่ก็ต่อโค้ดหมายเลขของผมก็เลข40 4040นะครับแล้วก็ยังมีอีกอันนี้เป็นกระไหลนะครับแล้วก็ลงยาสีขาวไว้ดูคราวหน้าครับเอาเป็นทีละตอนไปนี่ครับในรุ่นที่เป็นเนื้อเงินก็จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นริบบิ้นตรงนี้นะครับกล่องจะใหญ่กว่าที่เป็นกระไหลนะครับวันนี้ดูเนื้อเงินก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดขององค์หลวงพ่อนะครับงานละเอียดเหมือนเดิมครับนะครับเป็นรุ่นรวยโชคโภคทรัพย์นะครับนี่แล้วก็จะมีเดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังกันนะครับก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับปีนี้ไม่ได้มีออนไลน์นะครับเราก็ต้องเดินทางไปบูชาที่วัดตะโกเลยครับก็ขับรถไปไม่นานหรอกครับรายละเอียดนี่ครับเป็นโค้ดขององค์ที่ผมได้มานะครับวัดตะโกอยุธยาปี67ผมจะชอบที่เป็นเนื้อเงินนะครับเพราะเนื้อเงินจะมีความเนี่ยฮะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยมีความเป็นด้วยความที่เป็นเงินแท้นะฮะเราไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะลอกจะดำอะไรประมาณนั้นนี่ครับก็ตอกโค้ดไว้ตรงนี้นะครับเป็นเลข2หลักครับของผมก็มาเป็นกล่องที่ใหญ่กว่าทุกครั้งนะครับซึ่งในปีนี้ผมก็ได้มาหลายรุ่นนะครับแต่ว่าวันนี้เอาที่เป็นเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินมาก่อนเพราะผมไปไม่ทันที่ลงยาสีเขียวนะครับที่สร้าง99องค์นะครับส่วนอันนี้เป็นกระไหลลงยาสีขาวเปิดให้ดูนิดนึงก็ได้แต่รายละเอียดเดี๋ยวจะให้ดูตอนหน้านะครับนี่ฮะก็เป็นรุ่นเดียวกันครับรวยโชคโภคทรัพย์สวัสดีครับ